Q&A ค่ะตอบคำถามนี้นะคะที่ถามว่าอายุมากแล้วจะทำออนไลน์ได้ไหมนะคะโอเคสำหรับคำถามนี้นะคะครูเก๋ก็จะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าวันนี้คุณอายุเยอะแล้วคุณฟังครูเก๋ดีๆนะคะคุณยังอายุเยอะได้อีกค่ะอุ้ยคำตอบเหมือนอาจจะดูแบบกวนๆหน่อยนะคะแต่ครูเก๋พูดจริงๆคุณลองคิดตามครูเก๋นะถ้าสมมติวันนี้คุณอายุ30ปีถ้าวันนี้คุณอายุ30ปีพรุ่งนี้คุณก็จะอายุ30ปีกับ1วันอายุมันไม่มีทางลดลงค่ะผ่านไป1สัปดาห์คุณก็จะอายุ30ปีกับ1สัปดาห์ผ่านไป5เดือนคุณก็จะอายุ30ปีกับ5เดือนเพราะฉะนั้นคำว่าอายุเยอะแล้วคุณไม่ต้องไปกังวลเลยมันเยอะได้อีกแล้วมันจะเยอะขึ้นทุกๆวันค่ะเพราะฉะนั้นตัดปัญหาไปที่ว่าอายุเยอะแล้วจะทำได้ไหมสิ่งที่คุณต้องคิดคือตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องอะไรคุณตั้งเป้าหมายเรื่องอะไรและคุณจะทำมันให้สำเร็จได้ยังไงไม่ต้องแคร์เรื่องอายุว่ามากหรือน้อยวันนี้คือวันที่คุณอายุน้อยที่สุดแล้วเพราะวันต่อไปมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นลงมือทำเลยค่ะเชื่อมั่นในตัวเองตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองโฟกัสการที่คุณเริ่มในวันนี้นั่นก็แปลว่ามันจะนับความสำเร็จของคุณไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณรู้ว่าคุณปลูกต้นไม้ใน1ปีแล้วคุณจะได้กินผลมันเช่นสมมุติว่าคุณเริ่มปลูกวันที่1มกราแปลว่าคุณจะได้กินวันที่1มกราของปีหน้าแล้วถ้าคุณเลื่อนไปปลูก1กุมภาแปลว่าคุณก็จะเลื่อนความสำเร็จของคุณหรือคุณจะได้กินผลไม้นั้นออกไป1กุมภาแล้วถ้าคุณเลื่อนไปปลูก30เมษาแปลว่าคุณจะได้กินอีกทีนึง30เมษาของปีหน้าทำไมคุณต้องเลื่อนความสำเร็จออกไปล่ะคะถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเริ่มทำตอนนี้มันจะสำเร็จในตอนไหนตั้งเป้าหมายเต็มที่ลงมือทำอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเลิกสนเลิกแคร์วันนี้คุณอายุน้อยที่สุดแล้วค่ะโอเคขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามครูเก๋สเตชั่นนะคะสวัสดีค่ะ